องๆนะคะวันนี้นะพี่แนนอาจจะเห็นว่าน้องๆดูหงอยนิดนึงเนาะเพราะว่าพี่แนนแจ้งข่าวว่าวันนี้เราจะเลิกกันทุ่มหนึ่งน้องถึงก็หงอยทีเดียวล้อเล่นนะไม่ได้เลิกดึกขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยวันนี้นะคะเรามีแบบกิจกรรมสุดพิเศษเลยนะคะก็คือว่าช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะพี่นันนะเรามีพี่นันเป็นนักเรียนทุนนะคะให้พี่นันเล่านิดนึงว่าพี่นันตอนนี้จบจากที่ไหนมาค่ะอ๋อก็ของพี่เนี่ยจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์นะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพี่จบสาขาวิศวกรรมอุตสาหการเนาะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ได้ทุนกพ.ไปเรียนนะคะทั้งโททั้งเอกที่สหรัฐอเมริกาของพี่เนี่ยได้ทุนเป็นเขาเรียกว่าสาขาวิชา Material Science and Engineering เนาะแปลเป็นต้องแปลเป็นไทยไหมนิดนึงพี่ นิดนึงเหรอคะจริงรู้สึกพี่แนนพี่ expect ว่าต้องแปลป่ะอาจจะแปลนิดนึงนะคะก็คือ material science and engineering ก็คือวัสดุศาสตร์นะคะวัสดุศาสตร์นั่นเองค่ะทำเกี่ยวกับวัสดุค่ะชื่อยังไม่เคยไม่แทบจะไม่เคยได้ยินในไทยเลยเนาะพี่นะคือมันเรียนเกี่ยวกับอะไรคะถ้าเป็นวัสดุศาสตร์นะคะจริงๆเนี่ยเมืองไทยนะเท่าที่พี่เห็นสมัยก่อนเป็นปริญญาตรีเนี่ยวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยจะไม่มีเอาจุฬานะบางทีพี่จะอิงจุฬาคือจุฬาเนี่ยจะไม่มีนะคะจุฬาจะเป็นโลหะนะคะโลหะเป็นเมทัลเลอร์จีคือพูดง่ายๆเป็นวัสดุแต่เน้นที่โลหะเนาะในขณะที่ material science เนี่ยอยู่ที่คณะวิทยาวิทยาศาสตร์ของจุฬาก็คือเลยจะแยกกันอยู่แต่ตอนนี้ถามว่าที่ใกล้ที่สุดเลยนะที่แบบพี่ใหม่แบบถามว่าเอ้ยเมืองไทยไม่เคยได้ยินจริงอ่ะมันก็เพิ่งแทบจะเรียกว่าโผล่มานะตอนนี้กำลังฮอตฮิตเลยก็คือนาโนนาโนที่ไหนที่ไหนเอ่ยที่ไหนเป็นอินเตอร์ของจุฬาเนาะคดีนใช่ไหมคะภาคนาโนเนี่ยก็คือจริงๆอะนาโนเนี่ยมันเขาเหมือนจุฬาเขาตั้งแยกออกมานะคะแต่จริงๆแล้วมันก็คือ material science นั่นเองเพียงแต่ว่าเรียนในสโคปที่แบบเล็กทุกคนรู้จักนาโนใช่ไหมนาโนนี่ยกกำลังอะไรลบเก้าภาษาอังกฤษก็เก่งเลยก็ได้ค่อยดูมีลุ้นเป็นวิศวะหน่อยนะใช่ใช่ก็แค่นั้นเองจริงๆมันก็คือ material science ค่ะแต่ว่าเน้นแบบว่าโมเลกุลเล็กๆมากๆอะไรอย่างงี้ก็คือถ้าฝั่งบ้านเราเนี่ยจะไม่ได้เรียนแบบครอบทุกอย่างแต่ว่าเรียนเจาะนิดนึงใช่ใช่ก็คือถ้าเป็น conventional ก็คือแบบว่าหรือ traditional engineering ที่สมัยที่พี่เรียนนะคะก็ไม่นานมากนะไม่นานเลยนะดีมากไงก็มันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรคะไฟฟ้าเคมีพระเครื่องกลค่ะไปอีกอุตสาหการนี้แต่ว่าสมัยนี้ก็ถ้าเป็นอินเตอร์มันก็จะเป็นมัลติดิสซิพลินหมดละนะมัลติดิสซิพลินก็เป็นพวกแบบอะไรนะ ICE คดีใหม่ ICE นาโนงี้แล้วก็ยานยนต์แอโรสเปซแบบนี้เป็นต้นแล้วถ้าในความคิดเห็นพี่นันจริงๆอะน้องก็ถามมาหลายวิศวะมากไล่ตอบทั้งหมดอาจจะแบบว่านะกลางโพยกลางโพยแบบเฮ้ยน้องคนเดียวป่ะคะเนี่ยคนเดียวค่ะลายมือเดียวกันหมดเลยนะคะมีแผ่นเดียวถูกน้องคนเดียวแกล่อไปประมาณ8คำถามถูกก็คือเขาอยากรู้ทุกคณะอยากรู้ทุกแบบสาขาเลยอะตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะไปสาขาไหนดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้พี่นันช่วยแนะนำจากประสบการณ์เพราะว่าจริงๆพี่นันเนี่ยเป็นคนเขียนสเปคนักเรียนทุนด้วยเนาะอุ้ยอะนะใส่นะเนี่ยอินไซต์สุดๆนะคะอยากรู้ว่าจริงๆมันก็บอกได้อะว่าจริงๆประเทศเราอะอยากได้วิศวะโทนไหนอยากได้วิศวะด้านไหนค่ะโอเคคือจะยังไงดีคะคือพี่เนี่ยพอจบกลับมาปุ๊บพี่ก็มาทำงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมดังนั้นเนี่ยถามว่าประเทศต้องการอะไรคือทุนเหล่านี้ที่พี่บอกว่าพี่เป็นคนเขียนสเปคก็เพราะว่าพอพี่กลับมาใช้ทุนปุ๊บเนี่ยนะคะก็พี่ก็อยากได้นักเรียนทุนคนต่อไปเดี๋ยวขอเสียงหนึ่งขอเสียงปรบมือต้อนรับสามีพี่กิฟตัวออกสื่อออกสื่อต้องใช้คำว่าสามีพี่กิฟสามีพี่กิฟสวัสดีค่ะสามีพี่กิฟค่ะครับคือทุกวันนี้จำชื่อพี่อักไม่ค่อยได้นะคะเรียกแต่สามีพี่กิฟตลอดเวลานะนานๆออกสื่อทีอ๋อนะปกติเนี่ยพี่อักจะเป็นเบื้องหลังอินเตอร์พาสนะที่แบบว่าโบชัวสวยสาขางามนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยพี่อยากทำคนเดียวเลยแต่ก่อสร้างยันออกแบบถูกนะคะเนี่ยถ้าเรียนวิศวะได้แบบวิศวะอะไรนะจบพี่จบวิศวะอะไรมาคะเล่าให้น้องฟังตอนตรีนะครับจบสิ่งแวดล้อมนะครับจริงๆมันจะเป็นสาขาเขาเรียกแซนิทารีคล้ายๆเรียนโยธาผสมกับสิ่งแวดล้อมทำงานได้ทั้ง2อย่างนะครับแล้วก็ตอนโทก็ไปต่อ engineering management ครับก็จะเป็นคล้ายๆ IE ครึ่งนึงคล้ายๆ MBA ครึ่งนึงจบมาทำรับใช้กราฟิกแบบทำกราฟิกดีไซน์ใช่เลี้ยงลูกส่งลูกเรียนค่ะค่ะเราเรียนนะเราเรียนเพื่อนกันนะเรียนรุ่นเดียวกันมาอุ้ยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันพี่ดูล้ำไปมากหมา
ายถึงว่าดูทรงภูมิทรงภูมิภูมิฐานภูมิฐานแต่ว่าอันนี้เนี่ยน้องๆกำลังถามพี่นันอยู่ว่าคณะไหนรุ่งในทัศนะพี่นันเดี๋ยวให้พี่อักด้วยนะว่าคณะไหนรุ่งให้พี่นันฟันธงก่อนเดี๋ยวนะพี่ถึงไหนแล้วไม่รู้พี่แก่แล้วลืมแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ประมาณว่าพี่เป็นคนเขียนทุนใช่ไหมมันก็แล้วแต่ค่ะอย่างพี่เนี่ยอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมแน่นอนชื่อมันก็บอกอ่ะมันก็แบบเขาต้องการอาจจะต้องการ IE ใช่ไหมคะคืออุตสาหการเนาะอาจจะต้องการเครื่องกลใช่ไหมคะพอเขาต้องดูแลพวกโรงงานหม้อน้ำเครื่องจักรไฟฟ้าพวกอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าโซนอารมณ์ประมาณแบบเขาเรียกว่า traditional เนี่ยโอเคนะคะในขณะที่ถ้าน้องไปอยู่กระทรวงวิทย์ถ้าน้องไปอยู่กระทรวงวิทย์เขาต้องการงานวิจัยพวกแบบสวทช.อะไรพวกอย่างเงี้ยคดีนใช่ไหมพวกนั้นเขาก็อาจจะต้องการอะไรที่มันเป็น apply science หรือว่าเป็นอะไรที่ multi-discipline ขึ้นนิดนึงทำโรบอทเนี่ยนาโนอย่างงี้นะคะหรือว่าเมื่อกี้ที่พี่พูดไปอะไรนะ ICE อย่างเงี้ยคือเขาจะต้องการคือมันเป็นอะไรที่พอมันเป็นงานวิจัยอ่ะมันต้องล้ำนิดนึงนึกออกใช่ไหมคะคือมันอาจจะไม่ได้เชิง practical ที่ทำงานทุกวันอย่างที่พี่ทำคือพี่เขาเรียกว่าพี่ใช้เพื่อการทำงานแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยเขาจะล้ำไปเชิงงานวิจัยมันก็จะไปอีกแนวนึงดังนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าน้องเนี่ยมองอะไรอยากเห็นตัวเองอยู่ตรงไหนอยากเป็นอาจารย์หรือเปล่าอยากทำงานวิจัยไหมอยากมาทำงานแบบจริงจังแบบ hands on ก็คือแบบได้ทำงานลงมือออกแบบจริงๆมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ๋อซึ่งเนี่ยมีน้องเขียนมาว่าถ้าเป็นแบบมาในไลน์นะคะว่าเฮ้ยถ้าเป็นวิศวะเนี่ยจะต้องแบบแมนๆถึกๆหรือเปล่านะคะซึ่งพอยืนเทียบกันเนี่ยพี่นันควรอยู่อักษรศาสตร์มากส่วนพี่ควรไปอยู่วิศวะมากรู้สึกว่าเราสลับที่กันถือว่าเป็นคำชมนะคะที่บอกว่าหน้าตาเหมือนพี่ดูเป็นเด็กอักษรศาสตร์มากคือหนูเนี่ยเดินเข้าจุฬาไปไม่เคยมีใครถามทางไปอักษรเลยพี่อะไรถามปัดไปทางไหนสินกรรมไปทางไหนคือแบบให้เกียรติหน้าเราบ้างอ่ะบางทีอ่ะเราก็แบบอยากเป็นเด็กอักษรไม่มีใครถามทางเลยค่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้จริงๆได้คำตอบเนาะไม่ต้องถึกก็ได้นะพี่เนาะไม่ต้องมีคนนึงมีน้องคนนี้แหละ1ใน8ของเขาเนี่ยนะคะบอกว่าสาขาอะไรผู้หญิงเรียนเหมาะที่สุดอะคะอย่างงี้นะหรือสาขาไหนไม่เหมาะกับผู้หญิงมั้ยอย่างงี้นะคะถามว่าจริงป่ะจริงเลยนะแต่ทำไมดูหน้าตาน้องผู้ชายแบบตั้งใจยังไงไม่รู้นะหล่อๆฉันจะได้เข้านั้นผู้หญิงเยอะดีก็คือว่าบาร์เก็ตบาร์เก็ตนะคือไม่ใช่อย่างอื่นนะคือชอบเพราะผู้หญิงเยอะก็คืออย่างพี่เรียน IE ก็เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นคล้ายๆที่พี่อักบอกอ่ะมันเป็นกึ่งแมเนจเมนต์มันเป็นกึ่งแมเนจเมนต์คือการอะไรคะบาร์แมเนจเมนต์การจัดการดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ทฤษฎีของเกือบทุกสาขานะเพราะเราจะต้องไปแมเนจเราไปเป็นนายคนอื่นนะคะดังเราต้องรู้เกือบทุกอย่างแต่ว่าท้ายสุดมันจะเป็นงาน planning จาก planning ใช่ไหมคะการวางแผนไป manage โรงงานบริษัทองค์กรก็ได้นะ IE จบไปหลายคนน้องแบบเข้าใจว่าโอ้แม่เจ้าจบไปฉันต้องไปแบบหน้าดำร้อนๆใส่เสื้อช็อปอยู่ในโรงงานนี่ไม่จริงนะคะหลายคนไปอยู่ในบริษัท consulting firm ไปอยู่แบบแบงก์ไปอยู่อะไรก็ได้ที่เป็นเชิงแบบวางแผนเนี่ยเยอะเหมือนกันผู้หญิงก็เหมาะถ้าน้องไม่ชอบร้อนๆนะคะแต่ว่าในโรงงานก็จะมีผู้ชายกล้ามถึกๆนิดนึงนะคะถ้าน้องชอบแนวนั้นก็โอเคอยู่ดูน้องผู้หญิงเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกทำไมเด็กผู้ชายมันตาวาวมากเลยเวลาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยผู้ชายมีกล้ามอยู่ในโรงงานใช่ไหมผู้หญิงไม่วาวนะจ๊ะน้องใครวาวน้องชายเราวาวมากเลยเก็บอาการนิดนึงงั้นถามพี่อักบ้างว่าถ้าในสายตาพี่อักเนี่ยจากการคุกคีอีกอันนึงที่เด็กๆอยากรู้มากเลยวิศวะคอมลุ่งไหมพี่ก็วิศวะคอมก็ดีนะครับอย่างตอนที่พี่ไปเรียนเนี่ยตอนโทเนี่ยพี่ไปเรียนมันจะกึ่งฝั่งมันจะมี2ฝั่งอเมริกามันมีฝั่ง East Coast กับฝั่ง West Coast พี่วิว West Coast นะครับWest Coast เนี่ยมันจะเป็นฝั่งที่ค่อนข้างจะออนเทอร์เพเนอร์นิดนึงคือมันจะมีที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีฟันสตาร์ทอัพเคยได้ยินป่ะน้องๆรุ่นนี้น่าจะเคยได้ยินกันเยอะนะครับช่วงนี้เขาฮิตเนาะสตาร์ทอัพนะครับก็จะเป็นแบบสตาร์ทอัพบิสเนสเนี่ยฝั่งตะวันตกเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับคือพวกสตาร์ทอัพเนี่ยก็เขาก็จะเน้นอะไรเขาก็จะเน้นไอเดียคือเวลาเรามีไอเดียอะไรเนี่ยแล้วเราไปเสนอไอเดียแล้วก็ขอเงินนะครับพวกนี้อยู่อเมริกาเนี่ยล้านเหรียญนี่ขอกันง่ายๆเลยยุคปัจจุบันแต่ต้องมีไอเดียที่เขาฟังแล้วเขาซื้ออะว่าเฮ้ยไอเดียเนี้ยมันสำเร็จนะครับทีนี้ไอเดียเนี่ยสมมุติน้องมีร้านเหรียญเนี่ยดูเหมือนเยอะจริงๆมันน้อยมากแล้วมันทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับถ้าเป็นพวกฮาร์ดแวร์เนี่ยมันจะลงทุนเยอะนะครับอย่างเคยได้ยินไออีลันมัชไหมทำรถเทสลาที่แบบอันนั้นอะคือที่ใช้ไฟฟ้าชาร์จไฟ
ียบปลั๊กแล้ววิ่งได้300โลอะไรเงี้ยคือทำพวกฮาร์ดแวร์พวกนั้นมันลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพเขาก็ไม่ค่อยให้ฟันส่วนใหญ่ที่มันฟันกันได้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บไซต์ออนไลน์เซอร์วิสเพราะมันลงทุนน้อยนะครับลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้ไอเดียซะเยอะนะครับอย่างไอตัวมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยก็นั่งทำ Facebook เนี่ยตอนนั้นอยู่ในดอมที่ฮาร์วาร์ดนะครับงั้นก็ถ้าวิศวะคอมพิวเตอร์ยุคนี้เนี่ยโอกาสพวกนี้มันก็เยอะนะครับในเมืองไทยเองเนี่ยก็เข้ามาเยอะแล้วนะครับอย่างวันนั้นติ้งบิยอนก็มีคุณหมูพี่หมูอุกบีเข้ามาพูดก็เขาก็ไปเอาทุนกองนึงที่ใหญ่มากเลยของอเมริกาชื่อ500 startup ครับเขามาตั้งเมืองไทยก็ชื่อ500ตุกๆนะครับเขาก็มีแพลนเหมือนกันจะแจกตังค์จะ investment นะครับใครมีไอเดียเนี่ยก็ไปขอเงินมาลงทุนได้นะครับแต่พวกนี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะลงทุนอยู่ในเซกเมนต์ของพวกวิศวคอมนะครับหรือแบบพวกแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็จะมียุคปัจจุบันเนี่ยโอกาสก็จะเยอะนะครับอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าน้องเนี่ยแบบชอบงานถึกหน่อยสมมติว่าไม่ชอบเลยวิศวคอมอ่ะอยากออกไปใช้แรงข้างนอกอย่างเงี้ยพี่มันมีโอกาสรุ่งไหมเป็นวิศวะเนี่ยหรือว่าไม่ค่อยอาทิเช่นวิศวโยธาอะไรเงี้ยออกไปเจอแดดหน่อยนึงอยากไปโดนแดดบ้างรับวิตามินก็จริงๆก็พวกสายพวกนี้มันก็มีโอกาสเยอะนะครับอย่างโยธาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเพื่อนๆพี่รุ่นพี่อ่ะพอเรียนวิศวะกันมาสัก10ปีไม่ใช่20ปีครับค่ะ10ปี10ปีบวกๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะทำ business กันละก็คือเอาความรู้เก็บเกี่ยวความรู้อะไรเงี้ยถ้าทำพวกสายโยธาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาเป็น developerนะครับทำคอนโดขายทำห้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสคือแต่ว่ามันก็ต้องเก็บความรู้เก็บเลเวลนิดนึงนะครับแต่พวกนั้นเวลาพอเจ้าของคอนโดน้องพอเลเวลมันถึงระดับหนึ่งก็รีเทิร์นมันก็เยอะใช่ก็คืออันนั้นเหมือนแบบถ้ามองในแง่การลงทุนก็เหมือนเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ถ้าวิศวะคอมนี่มันดูเป็นแบบว่าเป็นเร็วๆได้เร็วเยอะค่ะแต่ก็ความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่าไอเดียเรานี่จะขายได้ก็ต้องเจ๋งระดับหนึ่งใช่แต่ว่าจริงๆในตลาดเองเนี่ยถ้าสมมุติน้องไม่อยากจะเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงอยากจะไปทำงานเนี่ยวิศวะคอมมันก็ยังมีงานเยอะนะครับโอกาสเยอะเงินเดือนดีค่ะก็เป็นภาคหนึ่งที่พี่ไฮลี่recommendนะครับค่ะแล้วถ้าน้องถามว่าเนี่ยไม่ค่อยเก่งฟิสิกส์เลยเรียนวิศวะได้ไหมทำไมพี่มองหน้ากันแล้วเราตอบว่าคือต้องชอบระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเข้าไปเรียนเนี่ยจริงวิชาภาคหรือในการทำงานเนี่ยมันไม่ใช้เลยนะครับที่จบมาเนี่ย เวลาออกแบบต่อให้ออกแบบนะออกแบบตึกออกแบบระบบเนี่ยมันก็จะใช้เลขประมาณบวกลบคูณหารมันก็จะมีสูตรของมันนะครับแต่อันนั้นมันก็มีบางสาขาอาชีพที่มันใช้ฟิสิกส์เยอะๆนะครับแต่เวลาเรียนเนี่ยเข้าไปปี1ปี2เนี่ยมันเรียนเยอะนะครับมันก็ถ้าไม่ชอบมันก็จะซัฟเฟอร์หน่อยนะครับแต่ก็มีโอกาสติดไหมมีแต่ต้องภาษาอังกฤษดีเพราะภาษาอังกฤษมันถ่วงเวทเยอะใช่เพราะว่าจริงๆตอนที่ติดเนี่ยติดด้วยคะแนนอะไรก็ได้แต่เรียนรอดไหมนี่อีกเรื่องนึงแต่ถามว่าวิศวะมันต้องเรียนฟิสิกส์เยอะไหมมันก็มีบางภาคนะครับพอดีคือจริงๆเนี่ยถ้าอย่างมันจะมีแบบพวกอย่างภาคอินเตอร์เนี่ยมันจะเรียนน้อยมันจะเรียนวิชาภาคเยอะอะไรเงี้ยปีเรียนฟิสิกส์แค่คือเทอมเดียวที่เหลือก็จะเป็นวิชาภาคแล้วอะไรเงี้ยหรือพวก IE ก็เรียนฟิสิกส์น้อยค่ะครับก็คือจริงๆถ้ายังอยากเป็นหนุ่มสาววิศวะอยู่ก็เลือกเข้าทางที่ไม่ได้ใช้มากค่ะก็ยังมีทางเลือกเนาะอย่างอินเตอร์อย่างเงี้ยก็เป็นทางเลือกทั้งในการแอดมิชชั่นเข้าด้วยก็ง่ายกว่าด้วยป่ะพี่จริงๆแล้วสิเพราะว่ามันใช้ไม่กี่ตัวเองเนาะค่ะภาษาอังกฤษแมทแล้วก็วิชาเลือกแล้วความยากแมทมันก็ง่ายกว่าง่ายกว่าอ๋อแล้วก็
พรรคไทยมันก็จะรับเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็การแข่งขันก็อาจจะสูงค่ะแล้วจริงๆน้องๆเนี่ยเชื่อว่าในที่นี้มีความเชื่อว่าถ้าเข้าด้วยแบบวิศวะจุฬาเข้าภาคไทยมันดูเก่งกว่ามันดูแบบว่าดูแข็งแรงดูเข้มอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปเข้าฝั่งอินเตอร์เนี่ยบริษัทจะรับไหมพี่จบมาความน่าเชื่อถือหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เทียบเท่าไหมก็จริงๆก็น่าจะเท่านะครับคือวิศวะจุฬาเนี่ยมันข้อเสียเลยเนี่ยคือภาษาอังกฤษไม่เก่งก็จริงอันนี้หนูก็เห็นด้วยคือภาษาอังกฤษไม่เก่งทีนี้ถ้าภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยมันก็แล้วจบมาได้เนี่ยก็น่าจะโอเคนะครับก็คือเหมือนกับไม่มีจุดอ่อนอะไรเงี้ยเขาก็ตลาดแรงงานก็น่าจะแฮปปี้นะครับแต่อย่าลืมเนาะเพราะว่าถึงแม้น้องจะเรียนเขาเรียกอะไรอ่ะคือมันเสริมจะเรียกว่ามีข้อดีข้อต่างอ่ะต่างกันนิดก็คือภาษาไทยก็อาจจะแน่นถูกไหมคะแล้วก็แต่ว่าเท็กซ์ยังไงก็ตามตั้งแต่สมัยรุ่นพี่ละพี่เรียนภาคไทยเนาะสมัยก่อนไม่มีอินเตอร์พี่ก็เรียนเท็กซ์ภาษาอังกฤษอยู่ดีอ่ะนึกออกไหมคะมันก็เพียงแต่อาจจะไม่ได้พูดเท่านั้นเองแต่เท็กซ์พี่ก็ต้องอ่านเป็นภาษาอังกฤษในขณะอินเตอร์ปัจจุบันมันก็คือเพิ่มโอกาสให้น้องได้ใช้มันมากยิ่งขึ้นนึกออกไหมคะแล้วถามว่าอ่อนกว่าไหมมันไม่อ่อนกันเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ที่สอนน่ะแน่นอนมันก็ครอสกันอยู่ก็เป็นทั้งคนที่เป็นภาคไทยซึ่งจบนอกเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็มาสอนภาคอินเตอร์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรื่องวิชาการอ่ะพี่เชื่อว่าไม่ได้อ่อนไปกว่าเลยแถมจะได้แบบอะไรที่เสริมกันมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ว่าแล้วอันนี้เชื่อว่าน้องๆหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าอย่างเป็นสมมติทางสายศิลป์เนี่ยเขาจะให้เข้าไปเรียนก่อนแล้วค่อยไปเลือกสายทางฝั่งวิศวะนี่เหมือนกันไหมคะคือเลือกสายตอนไหนตัดสินใจตั้งแต่ตอนแอดมิชชั่นเลยหรือว่าเลือกตอนเข้าไปแล้วค่อยเลือกก็รู้สึกจะมีบางภาคนะครับที่ต้องเลือกก่อนนะครับรู้สึกจะเป็นภาคคอมครับก็คือพวกท็อปฮิตท็อปฮิตเนี่ยคือเขาจะมีโควต้าให้ก่อนว่าน้องลงคณะภาคเนี้ยแล้วเข้าได้เนี่ยคือการันตีว่าได้เรียนนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยก็คือโควต้าที่เหลืออย่างเช่นคอมเขารับสมมติ50ที่ก็อาจจะฟิกไว้30มีให้มีไปแย่งอีก2 20อย่างเงี้ยนะฮะแล้วปี1เนี่ยไปเลือกกันใครเกรดดีก็มีทางเลือกก็มีทางเลือกเหมือนเอ็นสถานอีกรอบเนาะใช่เราใช้แอดมิชชั่นแล้วใช่มั้ยค่ะพี่เอ็นทานนี่แบบว่าบอกอายุมากค่ะครับแต่ถ้าภาคอินเตอร์เนี่ยภาคอินเตอร์ก็จะเลือกตั้งแต่แรกเลยนะครับเลือกตั้งแต่แรกเลยซึ่งจริงๆเนี่ยพี่ว่าเลือกแต่แรกเนี่ยดีน้องเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆในคณะเนี่ยมันชาวไซย่ามากอ่ะคืออะไรพี่แปลด้วยคือพี่นั่งไอคนที่แม่งเรียนกับพี่เนี่ยตอนนี้แม่งทำงานอยู่ NASA เอ้าโทษครับตอนนี้มันทำงานอยู่ NASA แม่เขาทำงานอยู่ที่ NASA หรือพี่หรือเขาอ๋อเขาทำงานอยู่ที่ NASA รุ่นพี่เรียนกับเพื่อนที่มันทำงาน NASA ทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันไม่ใช่มนุษย์มันเรียนเก่งมากมันไม่ใช่มนุษย์คือเราว่าเราเอ็นเข้าไว้ได้เนี่ยแบบสุดๆและเหนือแล้วนะค่ะเราเหนือค่ะเหนือมากเหนือแล้วถ้าพี่จะมากันขนาดนี้พี่ใช้ศัพท์ที่พี่คุ้นเคยค่ะจะได้สบายๆเป็นตัวของตัวเองแล้วต้องเข้าไปแข่งแย่งคณะไอ้พวกนี้อีกเนี่ยมันยากพอสมควรนะครับก็ถ้ามันจะมีบางมหาลัยเลือกภาคได้เลยเนี่ยก็น่าสนใจค่ะเมื่อกี้พี่นันพูดมาคณะนึงไอ้ภาคนึงก็คือภาคปิโตพี่ยังฮิตอยู่ไหมคือรุ่นพี่เนี่ยมันไม่ฮิตเลยค่ะคือตลกมากคือรุ่นพี่เนี่ยคนเข้าปิโตได้คือพวกติดโปรคือใกล้รีทายเต็มทนแล้วก็เข้าไปเรียนก็เหลืออยู่ประมาณครึ่งภาคพอรุ่นหลังๆเนี่ยน้ำมันมันราคาดีปิโตมันเป็นการขุดเจาะมันก็ดีอะไรเงี้ยก็คะแนนขึ้นนะครับแต่ถ้าถามพี่เนี่ยให้พี่มอง forecast ไปยาวๆ10ปีเนี่ยพี่ว่าไม่น่าจะดีฮะค่ะคือช่วงนี้ราคาน้ำมันก็เริ่มลงเนาะราคาน้ำมันเริ่มลงทีนี้มันเริ่มลงวิเคราะห์เศรษฐกิจออกยาวทีนี้ต้องมาดูลงเพราะอะไรมันไม่ได้ลงเพราะแบบการลงทุนดีมานด์มันน้อยลงเพราะว่าทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าอย่างอื่นมันเยอะขึ้นค่ะไอ้พวกโซลาร์เซลล์อะไรเงี้ยมันเป็นจริงมันจังนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ว่ามันลงยาวใช่แต่ว่ามันก็คือมีบางข่าวนะคะของนี้มันจะเรียกว่าไงเดียคือมันก็มีเนาะไอ้เคยได้ยินคำว่า shale oil shale gas ว่าคะมันก็จะมี reserve แบบนั้นอยู่แต่คำถามคือพี่คิดว่าน้องน่าจะอยู่ยาวกว่านั้นนะคะก็ดังนั้นเนี่ยพลังงานทางเลือกพี่คิดว่าเป็นอะไรที่น้องควร
มองไว้เป็นออปชันแล้วถามว่าเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกแบบเนี้ยเราเรียนอะไรดีอ่ะไม่ได้อยากโฆษณานะคะที่พี่เรียนนี่แหละค่ะ Material Science คือพวกเนี้ยพวกโซลาร์เซลล์คือเขาก็ดูเกี่ยวกับพวกอะไรคะเกี่ยวกับซิลิคอนแผ่นเวเฟอร์มาทำเป็นเพื่อให้มันเก็บกักแสงแดดหรือว่าเรียนพวกวิศวะเคมีอย่างเงี้ยมันก็คือเหล่านี้ได้ใช้ทั้งนั้นนาโนเนี่ยน้องไปเลยเชื่อพี่นะคะมันแอปพลิเคชันมันเยอะมากมันเยอะมากจริงๆโอเคนะคะแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะที่แบบเมื่อก่อนมันไม่เรียนอะไรที่มันเป็นเทคนิคมากๆมันไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันโอกาสได้ใช้มันเยอะอะเพราะว่าอย่างแบบทำโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์อะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบยากขนาดนั้นต่อไปแล้วเทคโนโลยีหรือโน้ตฮาวในการถ่ายทอดโลกเราเดี๋ยวนี้มันง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องมีความรู้นี่มันทำได้เองจริงอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยอยากจะไปต่อเมืองนอกเหมือนพี่ๆเนี่ยคืออะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจอยากให้พี่บอกน้องว่าเนี่ยการไปเรียนต่อไปเปิดประสบการณ์ในต่างประเทศเนี่ยมันแตกต่างกับการเรียนในบ้านเรายังไงให้พี่นันก่อนก็ได้ในฐานะที่ไปเรียนฟรีเรียนฟรีค่ะแล้วก็ใช้หนี้เขาอยู่ทุกวันนี้นะคะเรียนฟรีมันก็ไม่ฟรีซะทีเดียวฟรีซะทีเดียวนะคะก็คือเนื่องจากพี่ได้ทุนไปเรียนฟรีจริงแต่ว่ากลับมาพี่ต้องใช้ทุนรับใช้ชาติเนาะนิดนึงนะคะแต่ว่าถามว่าทำไมถึงอยากไปเรียนเมืองนอกก็คือพี่เข้าใจว่าทุกๆคนน่ะคงมีคำตอบในใจอาจจะแบบโอ้ยได้เที่ยวอะไรอย่างงี้นะคะเอ้ยได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆคนนี้ก็แบบนิดนึงดูแบบดูดีมีสกุลดุลชาติในขณะที่บางคนบอกชอบผมทองอะไรเงี้ยก็แล้วแต่น้องนะคะแต่ว่าคือแบบน้องผู้หญิงหัวเราะฮะน้องผู้หญิงหัวเราะอันนี้ไม่รู้นะสาไม่ระบุก็แล้วแต่ค่ะแต่สำหรับพี่เนี่ยคือมันทุกสิ่งที่พี่พูดอ่ะคือ1ความรู้น้องได้อะไรที่แบบมันกว้างไกลอ่ะน้องต้องยอมรับนะจริงอยู่คนไทยเราเก่งมากจะถามว่าแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยที่อื่นเนี่ยเขาต่อยอดไปได้ไกลกว่าเราแล้วองค์ความรู้เขามันสั่งสมมานานแล้วมันแตกยอดไปได้เยอะ2คือน้องไปเห็นประสบการณ์ใหม่ๆคนชาวบ้านเขาเป็นยังไงไอ้พวกผมทองน่ะวิธีคิดอ่ะเขาคิดยังไงนะคะ mindset เขาเป็นยังไงเขาไม่ขี้เกียจอย่างเรานะเขาเป็นคนงานคืองานเล่นคือเล่นนึกออกป่ะคะทำงานเขาจะ professional คือน้องจะได้เห็นหลายๆอย่างนะแล้วก็การใช้ชีวิตล่ะชีวิตจากเดิมทำไมคะทุกวันนี้มีพ่อแม่มาส่งกลับบ้านก็มีคนทำกับข้าวให้กินใช่ไหมวันก่อนพูดอีกคลาสนึงแบบตื่นนอนตอนเช้าก็สะบัดใช่ไหมพับปูที่นอนแล้วก็ทำไมคะรุดออกไปนะคะสะบัดรุดออกไปประมาณนี้แต่อยู่เมืองนอกเนี่ยคือน้องต้องรับผิดชอบอะทำทุกสิ่งใช่ไหมคะคุณอักใช่ไหมคะทุกวันนี้เฮียก็ยังทำอยู่เมื่อวันนี้เฮียก็ยังทำทุกสิ่งอยู่เหมือนไปเมืองนอกเลยใช่ไหมคะสิ่งที่พี่อักหรือคุณอักเขาได้มาเนี่ยค่ะได้ตอนไปเรียนเมืองนอกนี่แหละค่ะที่ต้องทำทุกสิ่งตั้งแต่นะคะค่ะสักกระเบือยันเรือรบดังนั้นมันเป็นประสบการณ์ในชีวิตจริงๆก็คือปรับตัวตั้งแต่วันนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยไม่มีข้อโต้แย้งทำได้แล้วถ้าพี่อักล่ะคะการไปเรียนก็พี่นันพูดถึงเรื่องทั่วไปใช้ชีวิตไปแล้วนะครับทีนี้พี่เล่าให้ฟังเรื่องการเรียนระบบการเรียนของเขาดีกว่านะครับ คือที่พี่ว่าเมืองนอกแต่อย่างเมืองไทยเลยเนี่ยก็คือการเรียนเขาเน้น practical นะครับคืออย่างสมมติเขาดีไซน์มาแล้วว่าสมมติพี่ไปเรียน engineering management จบไปคุณอยากเป็น entrepreneur อยากเป็นผู้ประกอบกิจการอยากเป็นผู้ประกอบกิจการเนี่ยเป็นเจ้าของเขาก็วางหลักสูตรเลยเจ้าของกิจการมันต้องทำอะไรบ้างคุมสต็อกวางแผนมาร์เก็ตติ้งเรียนไฟทำไฟแนนซ์นะครับทีนี้เวลาเขาเรียนเนี่ยเขาก็จะเน้นให้เราได้ practice นะครับคือเวลากลับมาสมมุติเรียนวิชาไฟแนนซ์นะครับจะกู้เท่าไหร่ลงทุนเท่านี้จะได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยกันบ้านเขาก็คือจบไปคุณต้องไปทำอะไรเขาก็จะให้กันบ้านมาทำในสิ่งที่เขา anticipate ว่าจบไปคุณต้องทำ task นี้นะครับตอนสอบข้อสอบเดิมครับเปลี่ยนเลขนะครับเพราะฉะนั้นจบมาเนี่ยทำไมเมืองนอกเห็นแบบเกรดเวลาเรียนเกรดเขาเกรดดีนะครับแต่ว่าทำไมฝรั่งมันทำงานเก่งจังวะเพราะว่ามันคือเขาเน้นว่าคุณต้องใช้อะไรทำบ่อยๆนะครับแล้วมันติดเป็นนิสัยนะครับคือนิสัยในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เรามีความสามารถในการเรียนรู้อ๋อเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเรารู้ว่าอ๋อเราเรียนทฤษฎีประมาณเนี้ย practice ประมาณนี้แล้วมันจะทำได้อะไรเงี้ยนะครับขอเสริมพี่อักนิดนึงได้ไหมคะอย่างเมืองนอกเนี่ยอีกอย่างนึงที่เขาดีก็คือพี่อักเขาบอกว่ามันมีการ
ได้ลงมือทำจริงใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีเครื่องมือพร้อมทุกสิ่งนะคะคือสำหรับฝึกสำหรับให้เราได้ลองทำงานจริงแล้วอย่างหนึ่งก็คือระหว่างเรียนเนี่ยส่วนใหญ่อันนี้พี่พูดถึงปอโทนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยหรือปอตรีพี่ว่าก็มีนะมันจะเป็นเขาเรียกว่ามีการจอยกับบริษัทที่เขาต้องการจะให้เด็กเหล่านี้คือมีการเทรนแล้วก็อาจจะเข้าอินดัสทรีเขาหรือทำรีเสิร์ชงานหนึ่งให้เขางานวิจัยอย่างเงี้ยคือเราจะได้เข้าไปคลุกคลีตั้งตอนนั้นละพี่จำได้สมัยพี่เรียนปอโทปอเอกเนี่ยจะมีเด็กปริญญาตรีบางครั้งมาช่วยเป็นลูกมือทำนู่นทำนี่แบบของพี่เป็นแล็บใช่ไหมคะเขาก็จะมาช่วยทำแล็บเตรียมชิ้นงานคือเขาได้เรียนรู้ไปด้วยเรียนไปด้วยแถมได้อะไรรู้ปะได้ตังค์เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เขาฟรีๆนะคะที่คำว่าน้องไม่มีคำว่าฟรีนะคือแบบทำแล็บให้เนี่ยแบบช่วยพี่ก็คือเราเงินรีเสิร์ชที่พี่ได้ทำเนี่ยก็ต้องเจียดเป็นค่าชั่วโมงให้เขาคือเขาจะได้ตังค์กินขนมไปด้วยอย่างเงี้ยได้ความรู้เนาะก็คือจริงๆหน้าไปเรียนเนาะถ้ามีโอกาสนะคะพี่นันเนี่ยเป็นคนเขียนสเปกทุนอยากรู้ว่าถ้าน้องเนี่ยจะแอพพลายขอทุนเนี่ยอย่างทุนกพ.เนี่ยหลักๆเลยถ้าไม่ใช่คณะวิศวะก็ได้แต่ว่าลักษณะของคนที่เขาจะให้ตังค์ไปเรียนฟรีเนี่ยเขาอยากให้คนแบบไหนคะพี่นันคะเอาอินไซต์เลยใช่ไหมคะก็คือ1แน่นอนน้องต้องผ่าน requirement เบื้องต้นซึ่งคือเกรดถ้าพี่จำไม่ผิดประมาณ 3.25 มั้ยเขียน 3.7 เขาเขียน 3.5 แต่ว่าหนูยังไม่เคยเห็นใคร 3.5 เราได้ทุนพี่อ๋อเหรอคะก็คือมันก็แบบประมาณว่าจะต้องเยอะกว่านั้นอันนี้ชื่อพี่นันนี่ประมาณเท่าไหร่คะเกรดสมัยนั้นพี่นันยังสมัยนั้นพี่แต่ตอนนั้นพี่เขาขอไม่ถึงของพี่ 3.16นะคะก็ได้ทุนนะคะแต่ว่าน้องอย่าลืมนั่นคือ general requirement คือน้องต้องได้แล้วก็สอบภาษาอังกฤษต้องได้เท่าไหร่ไม่รู้แบบมันก็ไม่นานมากแต่เกินลืมนะคะคิดดูก็ภาษาอังกฤษก็ระดับหนึ่งก็เข้าไปได้แล้วทีนี้พอผ่านด่านสุดท้ายเนี่ยคือด่านที่โหดที่สุดก็คือด่านสัมภาษณ์แล้วคำถามคือคนสัมภาษณ์มองอะไรนะคะคนสัมภาษณ์เนี่ยอย่างที่พี่บอกสมมติอ่ะถ้าเป็นอันนี้พี่ในกรณีทุนกพ.เนาะเดี๋ยวไอ้ทุนอื่นๆเนี่ยให้คุณอัครพูดทุนกพ.ทุนพก.นะเดี๋ยวคุณพก.เดี๋ยวพก.เดี๋ยวให้คนนี้พูดเนาะเขาก็จะมองคนที่แบบจบมาแล้วอ่ะคุณต้องยินดีนะที่จะมารับใช้ชาติมาใช้ทุนที่คุณใช้เรียนฟรีดีดะเข้าไปเนี่ยโอเคนะคะทีนี้เราก็ไม่ต้องการอะไรมากมายเราคนที่ต้องการแบบ1ไม่ต้องมีอุดมการณ์แบบโอ้รักชาติขนาดนั้นแต่แบบว่าคือต้อง1ต้องคิดว่าคนๆเนี้ยไม่ใช่แบบอุ้ยกูกลับมาเรียนฟรีแล้วกูไปเลยเว้ยอะไรเงี้ยใช้ทุนปั๊บย้อนไปอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมี mindset ที่ดีนิดนึงว่าอยากจะพัฒนาอะไรนึกออกไหมคะหรือว่าชีวิตนี้แบบก็ไม่ได้ว่าดิ้นรนอยากจะต้องเป็นเจ้าของกิจการถ้าบอกน้องคิดว่าจบแล้วอยากจะทำอะไรต่อคะก็อยากเป็นเจ้าของกิจการก็จบปะอะไรประมาณนี้นึกออกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีใจนิดนึงแล้วก็อาจจะมองถ้าน้องสามารถพูดได้ว่าประเทศเราเนี่ยอยากจะพัฒนาในเชิงไหนแล้วมันใกล้เคียงกับทุนที่เราขอนึกออกใช่ไหมคะคนที่สัมภาษณ์มันก็เหมือนเราเตรียมตัวเขาก็จะรู้สึกไอเด็กนี่มันรู้เรื่องว่ะนี่ขนาดยังไม่ไปเลยนะมันยังแบบมีความใส่ใจในการหาข้อมูลทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเขาต้องการเด็กที่เขาเรียกว่าอะไรอะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้บางครั้งคนที่เก่งที่สุดนะคนที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่ได้ทุนในหลายๆครั้งในหลายๆครั้งค่ะดังนั้นแค่คะแนนอ่ะไม่พอเนาะใช่แล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยอยากไปแล้วพี่แต่ว่ากลัวแบบกลัวไปแล้วฝันไว้ใหญ่ไงโหแล้วพอไปจริงมันผิดหวังแล้วก็ไปไม่รอด นะคะอยากให้พี่บอกนิดนึงว่าให้ทำใจเผื่อไปด้วยคำว่าฝันไว้ใหญ่นี่คือพี่ก็ไม่แน่ใจว่าน้องฝันอะไรนะคะแต่ว่าจะไปให้รอดไปยังไงเนี่ยคือน้องต้องภาษาอังกฤษรู้เรื่องพี่ขอแค่นี้น้องจะฝันอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะใหญ่น้องฝันถึงเรื่องอื่นนะที่พี่พูดไปชีวิตโอ้สวยๆอะไรอย่างงี้นะเรียนไฮโซเงี้ยแต่ถ้าน้องฟังฝรั่งไม่กระดิกนะฮะพูดไม่ได้มันไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าพี่เห็นเพื่อนพี่เนี่ยเป็นทหารด้วยนะแล้วก็ได้ทุนทหารไปอ่ะพอต้องเรียนนะคะเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยแถมพรีเซนต์ก็ไม่ได้พอออกไปพรีเซนต์ก็ไปI think did it โอ้โหน้องพี่อ่ะเครียดแทนเคยรู้จักไหมแบบฟังเขาแล้วเครียดอ่ะคือลุ้นจนกูเครียดแล้วคนทั้งห้องก็เครียดอันนี้เรื่องจริงนะแล้วมันไม่ว่าน้องจะ bright แค่หน่อยฉลาดแค่ไหนแต่น้องสื่อสารไม่ได้อ่ะมันเวิร์กไหมอ่ะมันไม่เวิร์กอ่ะน้องนึกออกไหมคะนั่นอ่ะสิ่งหนึ่งนะค่ะคือจริงๆอยากเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่า
โอกาสไปเรียนเมืองนอกเนี่ยจริงๆมันง่ายมากนะสำหรับคนไทยนะครับคือบ้านเราเนี่ยเราเรียนอะคาเดมิกพวกเลขพวกฟิสิกส์กันหนักนะครับพี่เชื่อว่าถ้าแบบน้องเข้ามหาลัยดีๆในเมืองไทยได้เนี่ยไปสอบไอ้พวกเลขพวกฟิสิกส์เนี่ยคือแทบจะเต็มเงินเกือบทุกคนนะเพราะว่ามันง่ายลงไปเยอะนะครับแต่ว่าความยากมันจะไปอยู่ตรงภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นวิชาที่ไม่ต้องสะสมอ่ะมันไม่ได้แบบเราโอเคเราหัวไบรท์กับคนอื่นแล้วเราไปเรียนกริกมันได้เลยมันทุกคนมันใช้เวลาเท่ากันนะครับงั้นก็ต้องเตรียมสะสมนะตอนนี้นะครับส่วนเรื่องทุนเนี่ยจริงๆอยากเล่าให้ฟังอีกอันนึงก็คือจริงๆถ้าสมมุติน้องเข้ายูท็อปได้นะครับยูท็อปประมาณท็อป5ท็อป10ในอเมริกาเนี่ยเกือบทุกยูเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับเป็นฟันดิ้งนะครับเป็นเงินกู้ธนาคารนี่แหละกู้เต็มจำนวนน้องกู้เท่าไหร่ก็ได้สมมติปีนึงน้องอาจจะใช้ประมาณล้านหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขามีให้กู้นะครับแต่ถ้าเป็นยูดีดีนะเพราะเขามั่นใจว่าคุณจบมาแล้วคุณมีตังค์ใช้แน่เพราะว่าจบยูดีดีเนี่ยเงินเดือนมันค่อนข้างสูงนะครับเพราะจริงๆเนี่ยถ้าสมมติเรามองเรื่องว่าเรื่องทุนเนี่ยเป็นจริงๆไม่ได้เป็นประเด็นที่หายที่ยากนะครับง่ายคือเรื่องทุนเป็นประเด็นง่ายกว่าเยอะเลยกว่าการเข้าให้ได้นะครับก็คือเอาให้ติดก่อนแล้วเดี๋ยวหาทุนตามมาได้เอาให้ติดก่อนแล้วก็หาเรื่องทุนแบบทุนใช้เงินคืนเหมือนกู้แบงก์เนี่ยมันเยอะมากเลยที่อเมริกานะครับแล้วอันเนี้ยพี่เขาไปทุนรัฐบาลใช่ไหมเขาไปคอนวินส์รัฐบาลส่วนพี่เนี่ยสำหรับน้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะคอนวินส์พ่อของพี่นี่คอนวินส์พ่อหรือคอนวินส์เมียนะคะตอนนั้นพี่แต่งยาพ่อพ่อนะคะคอนวินส์พ่อคอนวินส์พ่อเนี่ยอยากไปเมืองนอกเนี่ยคุยกับพ่อยังไงอ๋อก็จริงๆจริงๆตอนนั้นเนี่ยพี่ได้ทุนด้วยนะแต่ว่าทุนมันกลับมาแล้วมันต้องใช้ไงแล้วก็ไม่ด้วยความอยากจะเป็นอยากเป็นเจ้าของกิจการถ้าผู้ดำเนินธุรกิจเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเขาทุนนี้เขายังไม่ใช้คำว่าเจ้าของกิจการเพราะเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาเป็นแค่ผู้ดำเนินการเจ้าของจริงยืนอยู่นู่นนะคะค่ะนั้นเขาจะใช้คำว่าเจ้าของกิจการไม่ได้เต็มปากผู้ดำเนินธุรกิจแต่ก็คืออย่างไปเมืองนอกเนี่ยมันก็ถ้าด้านธุรกิจเนี่ยมันก็มีโอกาสเยอะนะครับคือหนึ่งเรื่องง่ายๆเลยเนี่ยคือเรื่องภาษาอังกฤษคือตอนนั้นพี่แบบภาษาอังกฤษแย่มากนะครับคือไปอยู่นู่น2ปีการใช้ภาษาอังกฤษ2ปีเนี่ยมันก็ทรานสฟอร์มเรานิดนึงทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับที่แบบคอมมูนิเคตได้นะครับแต่ถ้ารุ่นน้องๆรุ่นนี้ไม่ได้แล้วแหละจะทำธุรกิจแค่คอมมูนิเคตได้ไม่ได้แล้วต้องคอนวินส์ได้น้องต้องแบบจะไปเลทฟันล้านเหรียญเนี่ยมันต้องพูดลิงหลับน้ำไหลไฟดับเอาแค่แบบคุยรู้เรื่องไม่รอดแล้วยุคนี้ต้องเปลี่ยนนะครับใช่แค่พรีเซนต์ภาษาไทยไปหาตังค์พรีเซนต์ภาษาไทยยังยากเลยเนาะอันนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษอีกนะมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบยิ่งยวดมันก็ต้องยุคนี้การแข่งขันมันก็เยอะขึ้นนะครับมันก็ต้องเพิ่มตัวเองก็คือตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสคือตัวเรายังไม่พร้อมยังขาดเยอะก็เลยเฮ้ยต้องไปเพิ่มค่ะแล้วตั้งแต่ตอนเนี้ยน้องตอนเนี้ยส่วนใหญ่อยู่ม.กำลังขึ้นม.6นะคะจากแอดมิชชั่นปีนี้แหละนะคะซึ่งไม่ใช่แค่คณะวิศวะนะแต่ว่าทุกๆคณะเลยอ่ะพี่มันกดดันมากแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบยิ่งยวดเนี่ยแหละนะคะให้พี่นันแนะนำหน่อยตอนสมัยพี่นันต้องแอดมิชชั่นเนี่ยนะคะแอดมิชชั่นแอดมิชชั่นแอดมิชชั่นอะไรสมัยนั้นเรียกว่าเอนทรานซ์สมัยที่ผ่านเอนทรานซ์เนี่ยมันต้องเปลี่ยนตัวเองขนาดไหนคือน้องต้องเปลี่ยนสิ่งแรกต้องเปลี่ยนต้องฮึดอ่ะเรียกว่าฮึดแล้วกันมันต้องฮึดอ่ะเพราะว่าแชนส์น้องมันแบบคือรุ่นพี่เอาพี่แล้วกันพี่ฮึดก็เพราะว่าสมัยนั้นเอ็นสถานในเอ็นทรานซ์เนี่ย1ครั้งแล้วทำไมคะเลิกถ้าน้องไม่ติดก็คือ1ไปมอเอกชนนะคะ2คืออยู่เฉยๆ3เป็นทางออกที่สมัยรุ่นพี่เกิดขึ้นบ่อยมากคือเหินลงจากตึก20ชั้นอะไรประมาณเนี้ยให้นี่เรื่องจริงนะพี่พูดเล่นแต่ว่าเครียดมากเครียดมากเครียดมากค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องฮึดน้องคือแบบคือน้องบอกอาจจะชิลอะแต่ว่ายามที่น้องเห็นเพื่อนเข้าไปหมดแล้วอะแล้วเราเหลืออยู่คนเดียวแบบทำอะไรดีวะเฮ้ยเป็นไรปีนึงเดี๋ยวค่อยฮึดใหม่เงี้ยมันไม่ใช่อะอารมณ์น้องจะดีเพรสมากๆนะเชื่อพี่ดังนั้นหนึ่งต้องเปลี่ยนไมเซ็ตว่าเราลำบากในวันนี้เพื่อเราจะสบายในวันหน้าหลังจาก4ปีนะโอเคนะหลังจาก4ปีมหาลัยอีกทีนึงนะคะแต่ว่าจริงๆน้องคือ
ต้องกัดฟันนะน้องแบบคือถ้าน้องไม่กัดฟันในตอนนี้นะน้องจะรันทดเชื่อพี่นะคะแล้วแป๊บเดียวมันผ่านไปไวมากมันโกหกนะคะพี่ฟิตอ่านเนี่ยอยู่ประมาณ3เดือนนั่งทำโจทย์ก่อนหน้านี้ก็เรียนใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนที่จะสอบจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าสูดลมหายใจลึกๆตั้งสตินะคะแล้วก็นั่งฝึกโจทย์ละคืออยู่กับตัวเองละต้อง practice เยอะๆนะคะคือแล้วมันก็จะแบบให้มันซึมให้ทำเหมือนมันแบบเขาเรียกว่าอะไรกึ่งสะกดจิตแล้วว่าน้องคือเห็นโจทย์ปุ๊บปั๊บปั๊บทำเป็นออโต้จริงจริงอย่างนั้นจริงค่ะพี่อยู่อย่างนั้นนะทุกวันอยู่บ้านไม่ไปติดเชิงที่ไหนนะคะก็ฝึกไปพักบ้างอะไรบ้างแต่ก็ต้องอึดจริงๆค่ะต้องอึดวันนึงนี่ประมาณแบบกี่ชั่วโมงพี่ก็ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะก็อาจจะแบบตื่นมานิดนึงทานข้าวก็คือให้มันปกติชีวิตนิดนึงอย่ารันทดมากคือพี่แนะนำว่าเช้าก็คืออาจจะแบบ8โมงถึงเที่ยงทานข้าวใช่ไหมคะเออน้องก็แบบไม่ใช่น้องแบบคือพี่ไม่เคยเลยนะที่อ่านหนังสือถึงตีสองตีสามพี่ไม่เคยนะคะเพราะว่ามันทำอะไรมันบั่นทอนสุขภาพแล้วมันเครียดน้องคือถ้าน้องพักผ่อนไม่พอนะพี่เคยบางคนอ่านแทบตายวันรุ่งขึ้นไปสอบเกิดอะไรขึ้นจ๊ะกรุดเรียงและกรุดป่วยหัวมันไม่แล่นน่ะนึกออกว่าคะบางคนเขาเรียกอะไรเคยเห็นเพื่อนมีพี่คนหนึ่งนะเครียดแล้วทำไมรู้ป่ะเครียดถูกไม่เก่งรู้ได้ไงอ่ะเครียดแล้วครีไอ้พวกที่แบบว่าจะสอบแล้วออกไปครีเนี่ยรู้เลยนั่นแหละนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่กรรมเก่าด้วยนะอย่างพี่เนี่ยกรรมเก่าเยอะคือพี่ไม่ได้เป็นเด็กที่แนนเขาเด็กเตรียมใช่ไหมคือเด็กเตรียมก็รู้อยู่แล้วต้องตั้งใจเรียนต้องอะไรไม่งั้นมันเข้าเตรียมไม่ได้พี่นี่คนละแนวพี่เด็กประสานมิตรครับกำเก่าศูนย์เลยครับคือไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยมาเตรียมตัวม.6น้องแต่ตอนนั้นพี่รุ่นพี่เอ็นสถานเนี่ยพี่ยังโชคดีคะแนนมันสอบ5ตัวมั้งคะแนนตัวละ100เท่ากันหมดมันไม่เวทแปลกๆแบบนี้ก็ซัดเลย3วิชา 3-4 วิชามีอะไรบ้างเลขฟิสิกส์อังกฤษเพราะว่าก็อังกฤษก็พอคือมันแย่มากมันต้องแบบเอาให้อย่างน้อยให้รอดให้เกาะมีนอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างไอ้เลขกับฟิสิกส์เนี่ยคนเก่งมันก็เก่งเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยนะฮะก็อย่างที่พี่แมนบอกคือแต่มันที่พี่จะบอกคือแล้วแต่กรรมเก่าถ้ารู้ตัวว่ากรรมเก่าเราน้อยเนี่ยต้องฟิตนะครับอย่างตอนนั้นพี่นอนวันนึงก็ม.6มารู้ตัวละแม่งไม่รอดละไปสอบเทียบไปม.5ไปลองสอบแม่งได้เลข 30% ไอ้เหี้ยจะติดเนี่ยมันต้องเลขประมาณสัก 80-90% เพราะวิชาอื่นไม่ได้เลยไงน้องนะครับก็ตอนนั้นพี่ไปซื้อข้อสอบเอ็นมาเลย10-20ปีย้อนหลังทำทุกวันนะครับก็นอนวันละประมาณ 3-4 ชั่วโมงอ่ะทั้งปีอ่ะมันเลยรอดก็เลยล้ำเราไปตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมหน้าเลยล้ำไปหน้าเลยล้ำก็รับกรรมมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้แต่ก็คืออย่างที่มีนันบอกใกล้สอบเนี่ยมันต้องจบแล้วนะครับใกล้ๆสอบมันต้องแบบเราต้องอ่านจบนะครับอ่านนี้พี่ว่าอ่านเนี่ยมันมีความสำคัญประมาณ 30% น่ะแต่ว่าทำโจทย์เนี่ย 70ใช่นะครับแต่ถ้าน้องอ่านไม่จบเรียนไม่จบเนี่ยมันทำโจทย์ไม่ได้ถูกนะครับงั้นความสำคัญเวทพี่ให้ทำโจทย์ 70% แต่น้องต้องทำโจทย์ให้เสร็จก่อนสอบเนี่ยประมาณสักเดือนนึงอ่ะมันถึงไม่งั้นไปทำสอบใกล้ๆมันเครียดใช่แล้วคืนก่อนสอบมันต้องช่วงก่อนสอบต้องรีแลกซ์ละใช่ครับช่วงนี้ที่อยากจะบอกคือช่วงนี้มันยังทันอยู่ค่ะรีดนอนวันละ4ชั่วโมงซะใครกรรมเก่าน้อยกว่านั้นก็นอนสัก3ถูกซึ่งอันเนี้ยจริงๆอ่ะพี่อักอ่ะพูดว่าพี่อ่ะมาเริ่มตอนม.6ใช่ป่ะเพราะว่าสมัยนั้นน่ะสอบตอนม.6ปลายปีด้วยนะพี่แต่น้องเนี่ยน้องต้องระลึกว่าสนามแรกของหนูอ่ะมันคือเทอม1เนี่ยจบเทอม1ปุ๊บขึ้นเทอม2เนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองมีเวลาแล้วอ่ะแปลว่าตอนนี้เท่ากับน้องอ่ะเหลือโค้งสุดท้ายจริงๆอ่ะแค่เทอม1ซัมเมอร์เนี่ยเก็บเนื้อหาจบเอาให้ครบแล้วเทอม1เนี่ยลุยทำโจทย์อย่างเดียวแบบพี่อักเนี่ยคือน้องต้องย่นชีวิตน้องขึ้นมาแล้วอ่ะคือน้องๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเราโชคดีได้สอบหลายรอบเอาละเดี๋ยวนอน30นาทีใช่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะช่วงชีวิตน้องสั้นกว่าพวกพี่มากนะสมัยพวกพี่เนี่ยสอบกันตอนปลายปีม.6ไปเริ่มอ่านม.6ก็ทันนะคะแต่ว่าน้องๆอ่ะพี่บอกเลยว่าหนูต้องอ่านจริงๆอ่ะควรจบเนื้อหาแต่ม.4และม.5ทำโจทย์ด้วยซ้ำนะคะถึงจะมีโอกาสแต่ว่าไม่พูดไงเพราะรู้ว่าโอกาสมันได้ผ่านไปแล้วนะคะโอกาสมันได้ผ่านไปแล้วแต่ว่าเนี่ยพูดว่าม.6อ่ะเฮ้ยพี่แม่งั้นอ้าวทั้งหมด
เลิกหน้าเลิกฝันที่พี่สงสัยคือใหม่เป็นระบบเอ็นสถานเหมือนพี่หรอจ๊ะไม่จ้ะหนูนะคะพี่แอบได้ยินหนูเป็นยุคแรกที่เปลี่ยนมาใช้ระบบนะคะสอบ2ครั้งซึ่งโคตรโชคดีเลยพี่อันนี้ฝากไว้อยากจะเตือนน้องนะคะโคตรโชคดีมากๆตรงที่รอบแรกเนี่ยสอบแบบไปสอบก็คิดว่าเราอ่ะเรียนเตรียมอุดมเนาะแล้วใครๆก็บอกว่าข้อสอบเตรียมอ่ะมันยากกว่าข้อสอบเอ็นเราน่าจะฉลาดพอสมควรนะคะคิดเอาเองด้วยนะไม่ได้ถามใครด้วยคิดแล้วก็ไปสอบแต่ว่าอ่านหนังสือแล้วนะอันนี้อ่านหนังสือไปสอบแล้วนะพี่แต่อ่านแบบอ่านชิวอ่ะแล้วก็ไปสอบเสร็จปั๊บคะแนนออกมาจ้าภาษาไทย22คือถ้า30เก่งว่าเต็ม100 เต็ม100พี่เต็ม100แล้วคือมันไม่ติดอ่ะเยอรมันซึ่งเป็นวิชาเอกของหนูแล้วเนี่ยหนูได้ประมาณ30นะคะจาก100คือคะแนนเนี่ยไม่น่าจะติดอะไรได้ uh-huh. อ่ะโชคดีมากที่มันปิดปีแรกที่มันมีอ่านได้2รอบรอบ2ก็เลยรู้ว่าอ๋อใหม่ไม่ได้ฉลาดอันเนี้ย ไม่ต้องบอกว่าอ๋อข้อสอบเตรียมไม่ได้ยากกว่าข้อสอบเอ็นนะใช่นะคะดังนั้นไอ้น้องเตรียมนะทั้งหลายนะคะแถวๆนี้พี่ว่ามีอ่ะใครๆก็บอกว่าข้อสอบเตรียมอ่ะมันยากนะแบบเฮ้ยเตรียมแม่งไม่ต้องเตรียมตัวมากเพราะว่าปกติไปเรียนก็เหมือนแอดมิชชั่นทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอเข้าสนามแอดมิชชั่นจริงอ่ะความกดดันด้วยความอะไรด้วยอ่ะคือคะแนน เด็กเตรียมสอบไม่ติดก็มีนะน้องใช่จริงและเคล็ดลับอีกอย่างน้องเวลาทำข้อสอบนะโดยเฉพาะเวลาน้องหาข้อสอบจริงมาทำนะต้องจับเวลาไม่งั้นเสียดายข้อสอบถูกว่าถ้าเราไม่จับเวลาเนี่ยเขาทำจับเวลากับถ้าไม่จับเวลานี่มันคนละเรื่องเลยใช่อ่านหนังสือให้จบแล้วไอ้ข้อสอบจริงเนี่ยเก็บไว้ทำจับเวลาหลักฝีมือนะครับเราจะได้รู้ตัวด้วยแบบอย่างเหมือนพี่ใหม่เห็น30คะแนนเนี่ยมันมีไดรฟ์ใช่ไหมใช่อย่างน้อยเราถ้าเราจับเวลาเนี่ย เราจะพอเห็นแล้วว่าเฮ้ย30เว้ย80เว้ยอะไรเงี้ยต้องถีบไปเท่าไหร่เงี้ยเราก็จะได้รู้ตัวนะคะก็ดังนั้นเนี่ยน้องๆนะอย่าไปช็อกในสนามสอบแบบเราแบบพี่นะคะคนอื่นเขาไม่เป็นนะคะแบบพี่ไปช็อกในข้อสอบตอนที่หนูทำอยู่ที่บ้านอ่ะดีกว่านะช็อกไปยังมีพ่อแม่คอยปั๊มหัวใจกลับขึ้นมาแต่ว่าของพี่เนี่ยไปช็อกที่สนามสอบมันไม่มีใครแบบช่วยเราได้เลยนะมันก็ไม่ได้มีโชคดีกันแบบนี้ทุกคนเนาะก็สุดท้ายนี้ให้พี่ฝากนะคะสองคนเลยฝากให้กำลังใจน้องๆที่จะสอบแล้วค่ะก็โอเคนะคะก็สำหรับพี่เนาะขอทิ้งท้ายนิดนึงนะคะอย่างที่พี่อักเนี่ยเขาเน้นเลขฟิสิกส์อะไรนะอังกฤษใช่ป่ะพี่ต้องจะบอกว่าวิชาแบบเนี้ยโดยเฉพาะน้องสายวิทย์นะทุกคนมันปึ๊กเท่ากันนะอ่ะบอกตรงแต่ strategy พี่ใช้ไม่ได้แล้วนุ้ยstrategy เนาะใช้ไม่ได้คือวิธีคิดคะแนนมันเปลี่ยนเนี่ยที่พี่บอกของพี่เมื่อก่อนมัน100 100เวทเท่ากันหมดแต่เราใช่เราอ่ะต้องอะไรที่เราปึ๊กเท่ากันอยู่แล้วเราต้องไปเอาสิ่งที่แบบคนอื่นมันทิ้งอ่ะใช่มั้ยภาษาอังกฤษไม่รู้ล่ะภาษาไทยสังคมแบบเนี้ยคือน้องต้องแบบเอาสมัยพี่นะเอาชนะกันตรงนี้แหละน้องเอ้ยเพราะว่าฟิสิกส์ทุกคนมัน80 90ขึ้นเหมือนกันหมดเลขอ่ะนึกออกป่ะคะดังนั้นเนี่ยยังไงก็สำหรับพี่ก็ขอให้น้องทุกคนอย่างที่พี่บอกนะคะก็สอบได้อย่างที่ตัวเองคาดหวังนะคะแล้วก็ขอให้มีกำลังฮึดอย่างที่พี่บอกอืดๆโอเคนะคะขอให้โชคดีทุกคนนะสาธุนะคะเด็กแถวนี้ทัศตั้งใจฟังมากเลยช็อตพระทุกคนยกมือกันชวนหน้าค่ะชื่อพี่อยากค่ะก็เรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับก็คือน้องต้องตั้งจิตตัวเองอ่ะว่าน้องทำได้นะครับคือคนเราเนี่ยถ้ามันเชื่อว่าตัวเองทำได้อ่ะเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเขาน้องก็จะหาทางทำให้มันได้ต่อแล้วก็ต้องวางแผนนะครับ1เชื่อว่าตัวเองทำได้เชื่อแล้วนอนไม่ได้นะครับทีนี้เชื่อแล้วต้องวางแผนด้วยว่าเฮ้ยจะทำให้ได้มันต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เคร่งครัดกับตัวเองนะครับวางแผนไว้วันนึงจะอ่านกี่ชั่วโมงจะอ่านอะไรบ้างให้จบเมื่อไหร่เนี่ยต้องให้ได้ตามแผนนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับน้องอยู่ใน good hands นะครับมีผู้ช่วยสุดยอดนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีได้คณะที่ตัวเองหวังไว้นะครับสาธุเมื่อกี้อ่ะโหเฮียเล่ามันมากอ่ะพอพี่แนนมาเออพี่บ้านแล้วกับบ้านแล้วพี่แนนถามว่าพี่พูดเนี่ยตอนพี่พูดใครสัมภาษณ์ใหม่หรือพี่แนนใหม่อ๋อแล้วไป
ขาไปทำอะไรกันไว้อ่ะพี่นะคะก็นะคะน้องๆถ้าเกิดว่าหนูมีคำถามเพิ่มเติมนะคะส่งมาในไลน์ได้พี่ๆอาจจะตอบได้ไม่ครบเนาะอย่างพวกคำถามที่มันเป็นแบบสเปซิฟิกมากๆเนี่ยเดี๋ยวตอบตามไปในไลน์นะคะแล้วก็พี่อักนะคะแล้วก็พี่นันอยู่ที่อินเตอร์พาสนะคะข้างๆบ้านเรานี่เองนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากจะปรึกษาเนี่ยแวะไปได้เลยเนาะค่ะก็เดี๋ยวถ่ายรูปนะคะเป็นพิธีนะคะตามธรรมเนียมแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญพี่ๆด้านนี้เลยโอ้พี่ไม่ต้องแตกแล้วล่ะ